สวัสดีค่ะเราจะมาเรียนรู้การสืบค้นฐานข้อมูล Clinical Key นะคะสำหรับการเข้าใช้งานฐานข้อมูลนะคะก็เข้าใช้ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดที่ www.lib.nu.ac.th ค่ะคลิก Enter Site นะคะจากนั้นเลือก Online Database ค่ะยอมรับเงื่อนไขการใช้งานนะคะเลือกฐานข้อมูล Clinical Key ค่ะฐานข้อมูล Clinical Key เป็นเครื่องมือการค้นหาข้อมูลทางการแพทย์ของสำนักพิมพ์ Elsevier ที่มีวารสารมากกว่า600รายชื่อและมีหนังสือมากกว่า 1,000 เล่มนะคะมีวิดีโอและรูปภาพทางการแพทย์มากกว่า 9,000 รายการมีข้อมูลให้เราศึกษาวิเคราะห์และช่วยในการวินิจฉัยรักษาโรคค่ะการใช้งานฐานข้อมูลนะคะเริ่มที่การสมัครสมาชิกเพื่อสร้าง Personal Account เพื่อใช้งานผ่าน Remote Access และการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันค่ะคลิกที่ Register ที่มุมบนด้านขวาของหน้าต่างนะคะจากนั้นเราก็มากรอกข้อมูลและกำหนดพาสเวิร์ดกันค่ะสำหรับการสมัครสมาชิกจะต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้นนะคะจากนั้นก็ไปที่ขีด3ขีดนะคะเลือก Remote Access ค่ะกรอกอีเมลที่เป็น NU Mail นะคะจากนั้นไปตรวจสอบอีเมลและคลิก Activate Your Remote Access ค่ะ